สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีนนะครับวันนี้จันเดียวจันเด็ดมากับเมนูไก่กรอบหอมเจียวเมนูอร่อยอ่อยคนขี้เมานะครับจะบอกว่าผมเนี่ยทำเมนูนี้นะครับกินปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับเป็นกับแกล้มเนี่ยมันดีต่อใจมากๆเลยอันนี้เราก็กำลังแล่เนื้ออกไก่อยู่นะครับทำให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็บ้างให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นนำมาหมักน้ำปลานะครับและน้ำตาลทรายเล็กน้อยหรือว่าใครชอบกินหวานก็สามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะอันนี้เป็นการหมักแล้วแต่ความชอบเลยนะครับส่วนผมก็ชอบแบบพอดีๆนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการคลุกเคล้านวดๆเนื้ออกไก่นะครับนวดให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าเนื้อนะครับจากนั้นเราก็หันมาตั้งน้ำมันนะเราจะใช้น้ำมันท่วมๆนะครับเพื่อนๆในการทอดนะครับมันจะได้สวยๆอันนี้เราก็หมักไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับจากนั้นเราก็นำมาใส่แป้งทอดกรอบนะครับใส่น้ำเย็นลงไปทำการนวดคลุกเคล้าให้ตัวแป้งเนี่ยละลายนะครับเพื่อนๆละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อไก่นะครับเพื่อนๆสามารถดูในคลิปนะครับแล้วก็ทำตามผมไปได้เลยนะครับใครที่กำลังอยากกินเมนูนี้นะครับก็เปิดคลิปแล้วก็ทำตามได้เลยนี่นวดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะตอนนี้แป้งก็ละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็นำไก่เนี่ยลงหม้อไปเลยครับทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับคอยดูว่าสีเนี่ยสุกสวยแล้วหรือยังนะครับในการทอดไก่นี้จะใช้เวลาสักประมาณ 10-15 นาทีนะครับอันนี้แล้วแต่ความหนาของเนื้อไก่นะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้แล่เป็นลักษณะไม่ต้องหนามากนะครับเพื่อนๆมันจะได้สุกง่ายๆนะครับจะบอกว่าเมนูนี้นะสามารถเอาไปทำเป็นข้าวมันไก่ทอดได้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มไก่เนี่ยเด็ดมากๆหรือว่าจะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าสีไก่ของเรานะครับก็เริ่มที่จะสวยแล้วนะครับเพื่อนๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบกินเมนูไก่ทอดมากๆเลยเพราะว่ามันกินง่ายนะครับแล้วก็กลิ่นของไก่ทอดเนี่ยสูตรเนี้ยไม่ได้แรงมากด้วยนะเวลาไปกินที่อื่นน่ะก็เปิดกินได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นของเครื่องเทศนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วนะเราจะเอาไปหั่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆ เราจะทำการเจียวหอมเจียวนะครับอันนี้เป็นหอมเจียวนะครับเอาเจียวสักประมาณ20วินาทีพอนะครับเพราะว่าหอมเจียวของผมเนี่ยซื้อมาแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมันทอดมาแล้วแต่ว่าผมเอามาทอดอีกรอบนึงมันจะได้กรอบๆนะครับอันนี้เป็นไก่ทอดของเราที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นกันหั่นไปได้เลยนะครับเพื่อนๆ เป็นชิ้นพอดีคำนะครับผมว่าไก่ที่ผมทอดเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นข้าวมันไก่ทอดได้เลยนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปดีนะครับอันนี้เราก็จัดเรียงใส่จานนะครับใครมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มไก่นะครับเอามาเสิร์ฟได้เลยนะกินคู่กันไปเลยนะครับโรยหอมเจียวลงไปหอมๆน่ากินแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูไก่ทอดหอมเจียวนะครับสูตรอร่อยอ่อยคนขี้เมานะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับเมนูนี้นะเพื่อนๆที่น่ารักคนไหนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องหมีซีแบดซีดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับอันนี้ผมก็กินให้ดูนี่เลยสดๆว่ามันกินได้จริงๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีคำแนะนำติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้คลิปดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ